วัสดีครับ Daddy Pick นะครับอันนี้จะเป็นเอพิโซดสำหรับคนที่มีเครื่องเสียงวินเทจนะครับก็เราจะมาดูว่าจะซ่อมยังไงนะครับอันนี้ผมได้มารุ่นนี้ของ Zenith นะครับ Integrated Stereo System นะครับแล้วก็มีของ Sony ตัวนี้นี่นะครับ Sony รุ่นนี้ HP318 Solid State นะครับอันนี้จะเป็นพวกคอมโบนะครับคอมโบก็จะเป็นมีทั้งไวนิลเรคคอร์ดเพลเยอร์มี8แท็กเทปนะครับแล้วก็มีเรดิโอนะครับรุ่นนี้คลาสสิกมากนะครับมันจะมีอีกรุ่นนึงคลาสสิกก็คือ HP319 นี่ก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมนะครับแต่ผมได้ตัวนี้มาก็ถือว่าโอเคอันนี้จะเป็นซีนิตคอมโบเหมือนกันมีทั้งเทปนี่เลยเทปจะมีเทปเทปมีเรคคอร์ดเพลเยอร์มีเรดิโอแล้วก็มี8แท็กนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าแล้วจะซ่อมมันยังไงกันนะครับเรามาดูนะครับจริงๆตอนนี้มี4ตัวนะครับเดี๋ยวต้องทยอยซ่อมไปทีละตัวนะครับก็คนที่มีเครื่องอยู่แล้วคิดว่ามันพังนะครับเช่นไวนิลไอเรคคอร์ดเพลเยอร์ไม่หมุนอย่างตัวเนี้ยค้างเนี่ยฟีดเนี่ยเดี๋ยวเราแกะออกมาดูกันนะครับส่วนใหญ่ปัญหาหลักๆเนี่ยน่าจะมาจากเขาเรียกกรีซที่คือไอ้พวกเขาเรียกว่าไงไขมันใช่ไหมพวกกรีซที่มันไปค้างแล้วมันทำให้สิ่งสกปรกอะสิ่งสกปรกที่เวลามันเนี่ยมันสะสมแล้วมันทำให้พวกเนี้ยไม่ทำงานคือแบบไม่ค่อยได้เล่นมันอย่างเงี้ยมันก็จะสะสมสิ่งสกปรกฝุ่นนู่นนี่นั่นเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้ไปหยุดไอตัวแมคานิซึมต่างๆเนี่ยไม่ให้มันทำงานแบบว่าดีนะครับคราวนี้เราก็ต้องแกะข้างในออกมาดูกันว่าเป็นยังไงถ้าเทปเสียก็น่าจะมาจากยางเสื่อมสภาพนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าตัวนี้เราจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับโอเคนะครับผมก็เสียบปลั๊กเปิดเครื่องไฟติดแล้วเราเริ่มจาก FM ก่อนเลยนะครับ AM FM AM ก่อนก็ได้อ่ะ AM speaker A ถูกไหม speaker A นะครับ volume ติดผมต่อลำโพงแบบลำโพงเล็กอยู่นะครับก็โอ้มาแล้วโอ้เสียงโอเคเลยเราลองไปที่ FM Stereo ดูนะครับทำงานนะครับหรือเบสมันเยอะไปบาลานแล้วโอ้เบสมันเยอะไปนี่เองโอเคนะครับ AM FM ใช้ได้คราวนี้เราไปที่คัสเซ็ตเทปก่อนคัสเซ็ตเทปก็คือตัวนี้ครับโอ้ไม่หมุนเลย
น้อยด้วยโอเคไม่รอดนี่น่าจะเป็นที่พักอาจจะไม่แน่นหรืออะไรสักอย่างนะครับแต่คิดว่าน่าจะกับสายพานที่มันพังนะครับก็เดี๋ยวแกะออกมาดูนะครับเออคราวนี้เราไปแปะแท็กเทปแปะแท็กเทปดูให้ดูมาไหมโอ้มาโอเคแปดแท็กมานะครับนี่มันอัดได้ด้วยนะเดี๋ยวหยุดโอ้ forward ได้ด้วยโอเคโปรแกรมแปดแท็กเวิร์กตอนนี้เรามาดูโฟโนครับโฟโนไม่เวิร์กเลยนี่ติดด้วยไม่หมุนด้วยจานไม่หมุนนะครับแสดงว่านี้มันสตั๊กอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเอามันออกมานะครับมันออกมาฉีดไอ้นี่เข้าไปนะครับอันนี้ที่คิดว่าจะแก้นะครับก็คือผมก็จะหยอดไอ้แอลกอฮอล์ไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไอ้ตัวนี้นะครับโซเดอริ่งนะครับให้ความร้อนเนี่ยมันไปละลายกรีดไขมันที่มันอุดตันอยู่เนี่ยตรงนี้นะครับสักประมาณ 3-4 นาทีปึ๊บแล้วก็ถอดเพลทมันขึ้นมาดึงอันนี้ออกมานะครับแล้วก็ไปดูว่าแมคานิกข้างในมันต้องขีดยังไงนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เสียเวลาในการทำความสะอาดแล้วก็คลีนนะครับแต่ว่าด้วยอาร์มด้วยอะไรผมว่าเข็มเขิมอะไรยังโอเคอยู่นะคุณภาพโดยรวมแล้วคิดว่าน่าจะปั๊มหัวใจได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็8แท็กกับ AM FM นี่เสียงดีโอเคเทปน่าจะยางเบลมีปัญหานะครับอันนี้นี่ต้องทำความสะอาดแมคานิซึมข้างในนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างชาเลนจ์ผมนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแกะข้างในดูนะครับในตอนต่อไปเราไปดูตัวโซนี่ว่าต้องซ่อมอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวโซนี่ดูนะครับตัวนี้ก็มีแค่8แท็ก AM FM Radio แล้วก็ไวนิลนะครับเทิร์นออนยังไงเนี่ยไม่ใช่เปิดตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวติดไปเลยโอ้power on ตรงนี้มองไม่เห็นโทษทีนะครับpower on เสร็จเอาลอง AM FM radio ก่อน volume speaker A
AMFM มาลองแปะแท็กเทปดูแปะแท็กไม่มาเว้ยแปะแท็กไม่มานะครับโอเคอาจจะเป็นสายพานหลุดนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับสายพานขาดนะครับเพราะทุกอย่างมาหมดนะครับไม่ดังเสียงเลยโอเคไม่เป็นไรงั้นเราลองโฟโนดูแต่แท็กไม่เวิร์กแต่น่าจะซ่อมได้นะครับโฟโนเราต้องเอาแผ่นเสียงออกมาลองแผ่นนี้ดูนะครับ Love Satellite นะครับ Ronnie Foster เดี๋ยวยังไงอีกโอ้จานหมุนหันลงไปแล้ว Come on ลงไปเข็มลงไปอ๋อเข็มไม่ลงเพราะว่าคิวมันอยู่ Sorry โอ้สปีดผิดใช่ไหมถูกไหมเออถูกโอ้ออกหมุนฮิวปิดอึ๊บโอ้ดูดหยุด Thank you very muchว้าวโอเคเพราะนั้นเครื่องนี้ซ่อมแค่8แท็กแล้วก็ทำความสะอาดข้างในกีตนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากครับคราวนี้ตัวทำความสะอาดที่ผมมีก็จะมีนี่เลยตัวดูดฝุ่นนะครับไว้ดูดฝุ่นผมก็จะมีตัวนี้ WD-40 เป็น contact cleaner นะครับเอาไว้ฉีดตามพวกวอลลุ่มเนี่ยฉีดตามพวกวอลลุ่มนะครับอะไรที่มันพวกวอลลุ่มที่มันแบบกักๆๆๆเนี่ยใช้ตัวนี้ฉีดอยู่เลยนะครับ Clean Sensitive Electronic Part Leave No Residue นะครับโอเคแล้วนี้ฉีดแล้วก็มันจะมี2ตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็น White Lithium Grease นะครับก็คล้ายๆครีมเอาไว้คล้ายๆบ้านเรามันจะคล้ายๆเจลบีแต่ว่าเป็นครีมขาวอะเอาไว้ตามไม่พวกเขาเรียกว่าอะไรอะเดี๋ยวนึกไม่ออกไอตัวรอบหมุนมันอะแกนหมุนมันอะที่มันหมุนอะไรที่มันหมุนเนี่ยอยู่ใช้อันนี้ก็ได้นะครับมันจะช่วยเป็นคล้ายๆเป็นครีมให้มันแบบให้มันลื่นอะหรือคุณจะใช้ลิควิดเลนส์เวนก็ได้นะครับนะครับอันนี้หยอดเข้าไปก็คล้ายๆน้ำมันบ้านเรานะครับนี่นะครับใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับฉีดเข้าไปนะครับแล้วก็มีอีก2ตัวก็คือไอ้พวกคุณจะใช้นี่ก็ได้นะครับบางคนก็ใช้ออยล์นะครับลูบิเคทนะครับคลีนแล้วก็มีตัวนี้นะครับไอ้ตรงที่ลอยที่มันเสียดสีอ่ะพวกอะไรที่มันเหล็กที่มันเสียดสีกันน่ะพวกแมคานิกเนี่ยหรือว่าใช้เนี่ยอันนี้พ่นนะครับแล้วก็ใส่หยอดเข้าไปนะครับไงเดี๋ยวเรามาแกะ2ตัวนี้ซ่อมกันดูนะครับดูว่าจะปั๊มหัวใจมันเรียกชุบชีวิต8แท็กกับเทปแล้วก็ไวนิลของไอ้อีกตัวหนึ่งมาได้หรือเปล่านะครับก็ฝากติดตาม Daddy Tik ตอนต่อไปเร็วๆนี้นะครับในการปลุกชีพนะครับ
วินเทจสตอริโอคอมโบเซตขึ้นมานะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากนะครับก็อย่าลืมติดตามDaddy Pickจะหาของแปลกๆมารีวิวให้คุณดูนะครับก็ยังไงติดตามนะครับเจ้